ครับอยู่ที่บ้านท่านอาจารย์ประมาณนะครับอาจารย์ประยงนะครับเจ้าของสวนส้มโอนะครับอยู่บ้านหัวบึงนะครับมาอุดหนุนนะครับก็เปิดจำหน่ายนะครับจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนะครับสวนเดินบ้านฉันครับครับวันนี้มาดูสวนท่านอาจารย์ประมาณนะครับก็อาจารย์ประยงนะครับอยู่ติดลืมบึงนาตะโคกเลยนะครับอยู่ฝั่งขวามือถ้าเราวิ่งสายวัดกุฎเวียนนะครับประตูสีฟ้านะครับเข้าไปเลยนะครับมีส้มโอจำหน่ายถึงเดือนธันวาคมนะครับด้านหน้าจะเป็นบึงนาตะโคกนะครับเห็นประตูสีฟ้านะครับก็เข้ามาเลยนะครับก็สามารถมาซื้อส้มโอได้นะครับมีจำหน่ายจนถึงสิ้นเดือนธันวานะครับส่วนอาจารย์ประมาณจำประยงนะครับท่านพ่อประมาณนะครับพ่อลืมโคกมะกอกนะครับอดีตข้าราชการมานานนะครับก็เป็นส้มโอของดีสูงเนินนะครับท่านผอ.ประมาณและคุณครูประยงนะครับก็พาชมสวนของท่านนะครับซึ่งอยู่ริมฝั่งลำตะคองเลยนะครับฝนตกมา8เดือนเลยแหละโอ้ครับปีนี้ฝนเยอะนะครับนะปีนี้ฝนมากวันนี้มาเปลือกมันก็เลยหนาหน่อยปกติที่จริงชมสวนส้มโอนะครับเดือนนี้คือเดือนพฤศจิกาแล้วนะครับฝนบางแล้วแหละแต่ว่าฝนมันมากอาจารย์ประมาณนะดูดน้ำอาจารย์ครับนี่ของเราในพันอะไรครับเนี่ยเขาใหญ่ใหญ่ทั้งนั้นเลยโอ้เขาใหญ่นี่ถือว่าเป็นสุดยอดของเนาะของเราที่ได้ดินลำตะคองเนาะก็ยังพอมีส้มโออยู่นะครับครับผมเวลา8เดือนเจ๊8เดือนปีนี้ทำไมเรามีถึงเดือนพฤศจิกาครับส้มโอมันเหตุที่ฝนบอกที่บอกว่าฝนมันดีแล้วมันเลยออกดอกตลอดเวลาเลยอ๋อเรากินได้ทั้งปีจะมีปีละสามฤดูที่มันออกอ๋อครับออกมกราคมพานี่จะไปแก่สิงหากันยาครับแล้วถ้าออกพฤษภามิถุนานี่จะไปแก่ธันวามกราครับแล้วก็ออกวันแม่สิงหากันยานี่จะไปแก่มีนาเมษาแต่ปีนี้ออกทั้งปีนี่เราก็จำหน่ายอยู่ในบ้านอย่างเดียวมารับเลยเนาะรับจากเพื่อขายคนละอ๋อเราปลูกแต่เขาใหญ่เลยอันนี้เป็นเขตของตำบลโคราชใช่ไหมครับอันนี้บุคคลเล็กแต่ว่าบ้านเราอยู่โคราชตำบลโคราชที่สองที่อ๋อเป็นสองที่เป็นรอยต่อนะครับเนาะมีต่ำคลองมันเป็นตำบลบุคคลเล็กตำบลที่นี่เป็นของบุคคลเล็กไอเราเนี่ยส้มโอของเราเนี่ยมันมีเสน่ห์ตรงมันเป็นดินลำตะคองเนาะมันเหมือนกับว่ามันมีค่าพิเศษมันเป็นกฎเป็นด่างโอ้ครับมันจะเขาว่าจะอร่อยกว่าต้นฉบับอีกใช่ไหมคนที่มาไปขายจากโคราชนะครับมันรสจะเข้มข้นกว่ากันอ๋อครับจากนั้นสมัยก่อนที่เขาบอกว่ามะปรางจะหวานกว่ากันฟ้าครับอ๋อครับผมส่วนนี้มีประมาณกี่ไร่ครับตอนนี้แปดไร่ผลผลิตต่อปีเนี่ยเราคำนวณได้ไหมนี่มันจะปลูกเราร้อยกว่าต้นครับไม่ได้เช็คเลยค่ะแต่ว่าขายได้เรื่อยๆเลยอันนี้เป็นเขาเรียกว่างานหลังเกษียณเนาะแต่ก่อนท่านปั๊บท่านอาจารย์ประมาณเป็นพ่ออ๋อใช่ไหมอยู่ที่ไหนครับคงมะกอกไม่อ๋อท่านอยู่คงมะกอกและอาจารย์ประยงเหรอครับตอนนี้คงมะกอกอ๋อคงมะกอกด้วยกันเกษียณแล้วก็มาทำสวนทำสวนเกษียณมีสองช่องอันนี้เราวางแผนไว้เลยตอนนี้ก็ดูแลไว้ให้ลูกเขานะคะครับมะปรางครับผมมะพร้าวที่นี่เราลื้อออกหมดเลยโอ้ส่วนครับก็สวยๆอ๋อครับเราจะลูกสวยๆไว้จำหน่ายเนาะช่วงหวานเนี่ยหวานที่สุดส้มโอเดือนไหนครับมีนาเมษาพฤษภาจะอร่อยมากเนาะอร่อยหวานเพราะว่าอากาศมันแห้งกุมภาพันธ์พฤศจิกายนฝนมันจะชุบเนาะแต่ถือว่าใช้ได้อยู่ช่วงประมาณครับลูกส้มโอที่เราจะไปเลือกตำสวนต้องรูปแบบไหนครับเนี่ยลูกปมๆมันจะเนื้อติดเนื้อมากเนื้ออ๋อเปลือกจะบางใช่ไหมครับแต่ลูกปมๆเนาะตรงสูงๆเนี่ยโอ้ตรงสูงยาวๆที่เขาวางขายยาวๆไม่ดีอ๋อครับอันนี้เป็นเทคนิคการเลือกเปลือกจะหนาเนาะครับโอ้กลมๆปมๆนี้นะครับปมๆนี้ครับมันจะเรียบถ้าก้นยุบลงไปจะก้นยุบตุ่มน้ำมันขยายแก่กำลังอร่อยเลยใช่
นี่ยอย่างนี้มันไม่เกะเพราะว่าตุ่มน้ำมันไม่ขยับอ๋อบางทีถ้าเก็ตตัดออกเลยมันก็ไม่อร่อยใช่ไหมครับใช่มันอ่อนอ๋อครับตรงนี้แบบมีตุ้มอย่างนี้ถึงมันจะหวานอันนี้เป็นความชมชอบส่วนตัวใช่ไหมครับที่เรามาปลูกส้มโอเนี่ยคือตัวแรกนะที่เผยแฟนอ๋อครับเป็นแม่แก้คองอ๋อปลูกเชื่อกับปลูกของก็เลยมาขยายโตอ๋อแล้วก็เลยลองได้ผลสำหรับบ้านเราได้ผลดีครับผมขาวสุกมีเราไปซื้อครับอย่างนี้คนมายุกมีตุ่มน้ำมันมีให้ตุ่มน้ำมันตุ่มขยายคือคิดถ้าตุ่มไม่ขยายยังไม่เก่งแต่ถ้าอย่างนี้อยากจะเอามีดูอย่างนี้อ๋อครับถ้าอย่างนี้อันนี้มันจะแบบยกตุ่มน้ำหนักต่างๆอันนี้แก่เต็มที่ก้นจะยุบใช่ไหมครับตุ่มน้ำมันขยายตุ่มนี้ครับอะไรนี่เนี่ยอาจารย์วางจำหน่ายในบ้านอย่างเดียวใช่ไหมครับผมเอาแบบมันจะมีของเขามาขายก็ได้รับมาขายก็ได้ด้วยแต่คนที่มาซื้อไปฝากกันก็มากเยอะเนาะคนรู้ก็มาเข้ามาก็ทางตรงข้ามประปาเนาะอยู่ฝั่งขวามือบึงนาตะโคกถามหาอาจารย์ประมาณนะครับก็สวนส้มโอตอนนี้มีจำหน่ายนะครับจะมีถึงตอนไหนครับเนี่ยคาดว่าเรื่อยสินธันวาก็ยังมีอยู่นะครับเนาะครับสนใจก็มาซื้อนะครับที่ตำบลโคราชนะครับบึงนาตะโคกนะครับอันนี้เขาเรียกบ้านหัวบึงใช่ไหมครับบ้านหัวบึงนะครับ2โลโลกโล7นะครับก็คิดตามกิโลนะครับส้มโอครับน่าจะเป็นบึงนาตะโคกนะครับเห็นประตูสีฟ้านะครับก็เข้ามาเลยนะครับก็สามารถมาซื้อส้มโอได้นะครับมีจำหน่ายจนถึงสิ้นเดือนธันวานะครับส่วนอาจารย์ประมาณจันทรยงนะครับก็พอประมาณนะครับก็หนึ่งโคกมากรอบนะครับอดีตข้าราชการมานานนะครับก็เป็นส้มโอของดีสุนเนินนะครับกินต้นมันหนาเมษามันไม่เข้าตรงนั้นเพราะว่าหนานี่มันออกฤดูหนาวแล้วครับเราดูนะครับชิมนะครับต้องขอบคุณอาจารย์ประยงนะครับกมอมส้มโอนะครับให้แอดมินนะครับอาจารย์มอบของที่ระลึกนะครับเดียนหลวงพุทธสาวเพราะท่านเป็นศิษย์เอกหลวงพุทธสาววัดกุฎเวียนและกระทับหลังประสาทเมืองแขกให้แอดมินสมเด็จบ้านฉันสนใจส้มโอหวานของดีสเมนก็ติดต่อได้ที่0813151877ครับอยู่ที่บ้านท่านอาจารย์ประมาณนะครับอาจารย์ประยงนะครับเจ้าของสวนส้มโอนะครับอยู่บ้านหัวบึงนะครับมาอุดหนุนนะครับก็เปิดจำหน่ายนะครับจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนะครับสุนเดือนบ้านฉันครับ